เดือดขึ้นเทรนด์ Twitter อีกแล้วนะครับผู้ชมครับใครดูแล้วนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันสำหรับเดี่ยว13แฮชแท็กเดี่ยว13ติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ในประเทศไทยตอนนี้ครับชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ฟาดกระสนั่นเสียงแตกเป็น2ฝ่ายหลังจากที่เดี่ยว13สแตนด์อัพคอมเมดี้ครั้งล่าสุดของพี่โน้ตอุดมแต้พานิชนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมีให้รับชมกันทางสตรีมมิ่งทาง Netflixและกำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลก Twitter จนขึ้นเทรนด์อันดับ1แฮชแท็กเดี่ยว13ตอนนี้สาเหตุที่เดี่ยว13เนี่ยติดเทรนด์ Twitter ในครั้งนี้นะครับเพราะมีชาวเน็ตเนี่ยมีการแชร์ข้อความคำพูดบางช่วงของพี่โน้ตอุดมที่มีการพูดถึงเรื่องการเมืองมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแบบรัวๆในเดี่ยว13นะครับเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ล้อเลียนของพลเอกประยุทธ์นะครับพี่โน้ตอุดมเนี่ยทำให้ชาวเน็ตเขาเสียงแตกแบ่งกันเป็น2ฝ่ายฟาดกันในโลกโซเชียลอย่างดุเดือดในตอนนี้บางคำพูดนะครับประโยคที่พี่โน้ตอุดมวิพากษ์วิจารณ์ล้อเลียนของพลเอกล้อเลียนพลเอกประยุทธ์บนเวทีเนี่ยก็มีหลากหลายคำพูดนะครับบางคำพูดก็บอกว่าเลือกชัดชาติก็ได้แค่ทำงานทำงานทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตู่จะได้ทำใจทำใจทำใจอันนี้เป็นบางช่วงที่พี่โน้ตพูดนี่ครับมันก็บอกว่าใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี 84,000 คือจำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่านายกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงท่านผู้อาสามากู้ชาติชาติล่าสุดเพิ่งกู้ญี่ปุ่นไปนี่บางคนบอกนี่ครับยังมีอีกประโยคนึงครับบอกว่าสมมุติว่าตอนนี้เราขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันอยู่เป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยปกติเนี่ยเครื่องบินเขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้กัปตันทั้งหลายขับที่ขับเครื่องบินเก่งเนี่ยขับไม่ได้ขับเป็นไม่ได้เป็นคนขับที่ขับอยู่เนี่ยคือพนักงานรักษาความปลอดภัยครับนี่ประโยคเหล่านี้นะครับที่มีการก๊อปกันมาพูดถึงนะครับมาแซวรัฐบาลมาล้อนายกพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าแฟนคลับบางส่วนนะครับที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยครับก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่จนมีแฮชแท็กเดี่ยว13เกิดขึ้นใน Twitter ในตอนนี้แน่นอนนะครับก็ต้องแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลก็เป็นเรื่องปกตินะครับเขาก็ต้องไม่ถูกใจกับการล้อเลียนนี้นะครับแต่พี่โน้ตอุดมเนี่ยเขาก็จะมีการกัดเล็กกัดน้อยแซะเล็กแซะน้อยทุกๆการแสดงของเขาทุกโชว์ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่โชว์นี้เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่ารัฐบาลก็อยู่มานานหน่อยก็อาจจะต้องโดนเยอะหน่อยวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเป็นสิทธิเสรีภาพในประเทศที่มีประชาธิปไตยครับ